ธนวัฒน์มีโอกาสย้ายจริงครับแต่ไม่ใช่เบอร์ลี่พร้อมเหตุผลแบบวิเคราะห์ละเอียดยิบในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์มัลติไดนามิกครอสโอเวอร์สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศมาแรงจริงนะครับกับกระแสข่าวของน้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนะครับนักเตะไทยของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในชุด U23 ซึ่งกำลังจะมีข่าวย้ายไปเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ของศึกแชมเปี้ยนชิพครับคลิปนี้เราเลยจะพาไปดูกันหน่อยครับว่าทำไมน้องกันถึงมีโอกาสย้ายออกจากเลสเตอร์และทำไมจุดหมายต่อไปถึงไม่ใช่เบอร์ลี่กันนะครับจากสถานการณ์ของน้องกันตอนนี้นะครับจากเดิมในคลิปก่อนที่เราเคยวิเคราะห์กันไปนะครับว่าน้องกันยังพอมีหวังเล็กๆในการลุ้นขึ้นชุดใหญ่ของเลสเตอร์เพราะตลาดซื้อขายของเลสเตอร์รอบนี้มีความต้องการจะโละกองกลางออกหลายคนเลยครับส่วนขาเข้าที่มีข่าวก็ไม่กี่คนรวมถึงณเวลานี้เลสเตอร์ยังไม่มีการเสริมตัวเลยครับถ้าน้องกันได้โอกาสในการอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นบ้างก็น่าจะทำให้น้องกันพอมีที่ว่างในชุดใหญ่เป็นตัวเลือกเบอร์3เบอร์4ให้ทีมได้บ้างแต่ตอนนี้ทุกอย่างพลิกไปหมดครับเริ่มตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นที่ไม่ได้รับโอกาสนะครับในเกมอุ่นเครื่องของทีมชุดใหญ่ได้แค่ไปอุ่นกับทีมชุด U23 แล้วก็กลับกันที่ชุดใหญ่มีเด็กรุ่นใหม่จาก U18 U21 ทยอยขึ้นมาโชว์ของในเกมอุ่นเครื่องกันเพียบเลยครับดูแค่นี้ก็ว่าหนักแล้วนะครับเรื่องร้ายอีก1เรื่องก็มาอีกครับเพราะเลสเตอร์ไม่สามารถปล่อยนักเตะชุดใหญ่ที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมได้หมดตามต้องการนะครับทำให้สถานการณ์ของน้องการตอนนี้ทางเลสเตอร์เมอร์คิวรีสื่อแล้วก็หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเมืองเลสเตอร์ก็มีบทความหนึ่งนะครับที่เขียนโดยจอร์แดนแบล็กเวลนะครับพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของเลสเตอร์ทั้งชุดใหญ่กับชุดเล็กไว้ว่าตอนนี้ทั้งสองชุดเจอปัญหาเดียวกันคือการระบายนักเตะที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมไม่ได้ครับในชุด U23 ตอนนี้เจอปัญหาเพราะว่ามีนักเตะถึง33คนนะครับซึ่งจะลงทะเบียนกับพรีเมียร์ลีกต้องตัดให้เหลือ25คนแล้ว8คนต้องออกจากชุด U23 ไปก็คือนักเตะที่อายุเกิน21ปีที่มีอยู่8คนพอดีเป๊ะเลยครับซึ่ง2ใน8คนที่คาดว่าจะรอดได้ขึ้นชุดใหญ่นั้นคือคาร์ลัมไรท์นะครับจาคุปสโตราซิกส์นะครับโกดาวรุ่งโดยทั้งคู่เป็น2คนที่อายุเกินที่ได้ไปเล่นในเกมอุ่นเครื่องชุดใหญ่ครับส่วนน้องกันเนี่ยเป็น1ใน6ชื่อที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกไปแบบยืมตัวแล้วก็อาจจะขายขาดด้วยครับถ้าเอาตามบทความที่จอร์แดนแบล็กเวลเขียนไว้เนี่ยก็ยากแล้วครับที่จะได้เห็นน้องกันขึ้นชุดใหญ่ส่วนถ้าจะมีปาฏิหาริย์จริงๆก็มีวิธีเดียวคือต้องไปภาวนาให้สุดท้ายเลสเตอร์ปล่อยกองกลางที่ไม่ได้ใช้งาน 3-4 คนครับแต่ตอนปิดตลาดซื้อเพิ่มมาได้แค่ 1-2 คนแล้วก็ค่อยจะเหลือที่น้องกันซึ่งเอาจริงๆก็ยากมากครับคราวนี้มาดูข่าวของฝั่งเบอร์ลี่กันหน่อยนะครับว่าทำไมถึงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้บ้างแรกเริ่มเลยนะครับข่าวนี้ไม่มีแหล่งอ้างอิงครับเพราะไม่มีส่วนนี้ก็ตีข่าวไว้ได้เลยครับว่านี่เป็นลือ 50% แล้วยิ่งบวกกับการเป็นข่าวจากทีมจากลีกอังกฤษแต่หาข่าวจากฝั่งอังกฤษไม่ได้เลยเนี่ยยิ่งตีว่าลือได้ 100% เลยก็เป็นได้เพราะถ้าเป็นข่าวกับทีมพวกลีกในอังกฤษสเปนเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีจะลีกสูงสุดหรือลีกรอง5ประเทศเหล่านี้เนี่ยแค่เซิร์ชชื่อทีมหรือชื่อนักเตะนะครับก็จะหาข่าวจากสื่อใหญ่รวมถึงสื่อท้องถิ่นได้บ้างหรือถ้าเพื่อนๆยังไม่เชื่อนะครับเราไปดูเหตุผลอื่นกันหน่อยว่าทำไมสถานีต่อไปถึงไม่น่าใช่เบอร์ลี่ก็เพราะว่าเบอร์ลี่ปีนี้หลังจากตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกมาสู่แชมเปี้ยนชิพนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยครับตั้งแต่การที่นักเตะตัวความหวังหลายคนไม่อยากเล่นในลีกรองนะครับแล้วก็ย้ายไปทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกทำให้แวงซองกองปานีนะครับโค้ชคนใหม่ที่อดีตนักเตะระดับตำนานของซิตี้ในวัย36ปีเนี่ยเพิ่งผ่านงานโค้ชกับทีมอันเดอร์เลชในลีกเบลเยียมมา2ปีเลือกที่จะซื้อหรือยืมนักเตะใหม่โดยการใช้คอนเนคชั่นกับนักเตะซิตี้ครับและนักเตะจากลีกเบลเยียมที่เจ้าตัวเคยผ่านตามมาเป็นหลักนะครับเมื่อเทียบกับโปรไฟล์ของน้องกันก็ไม่รู้ว่ากองปานีจะไปเห็นฟอร์มหรือรู้จักจากที่ไหนนะฮะแล้วตำแหน่งกองกลางตอนนี้ก็เพิ่งซื้อมาเพิ่มถึง3คนนะครับดันเด็กจากทีมเยาวชนอีก1รวมกับนักเตะเก่าอีก3กลายเป็น7คนครับ2ใน7คนที่ว่ายังมีชื่อของแอชลีย์เวสต์วูดนะครับแล้วก็แจ็คคอก2ตัวเก่าที่ยังอยู่กับทีมก็ไม่รู้ว่าน้องกันจะไปลงตรงไหนได้สุดท้ายทิศทางข่าวซื้อขายของเบอร์ลี่ตอนนี้ก็ให้ความสนใจไปที่ตำแหน่งกองหน้าหรือปีกครับที่จะมาแทนแม็กซ์เวลคอนเนตครับปีกตัวจี๊ดที่เตรียมที่จะอำลาไปเล่นพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับ
จากที่เราไปทั้งหมดก็น่าจะสรุปถึงสถานการณ์ของน้องการตอนนี้ได้พอสมควรนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็นน้องการออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่สูงแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนเอาเป็นว่าต้องรอดูกันต่อไปครับว่าบทสรุปของซีซั่นนี้ปลายทางของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกองกลางดาวรุ่งกองกลางความหวังของคนไทยจะไปที่ไหนติดตามกันต่อไปแล้วกันครับคิดเห็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ